สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับตัวนี้ครับจอโบน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 ขนาดเล็กๆ เป็นลำโพงกลายเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือเอ๊ะรู้ไหมรู้สิไม่รู้ได้ไงครับก็ตัวมินิแจมบ็อกซ์นะครับคือเป็นลำโพงไร้สายนะครับที่เชื่อมต่อด้วยบลูทูธหรือเชื่อมต่อด้วยไลน์อินก็ได้ครับหรือเชื่อมต่อผ่านสายก็ได้นะครับตัวนี้มีหลายสีนะสีดำสีม่วงสีแดงซึ่งตัวดีไซน์เนี่ยตัวเวฟขึ้นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็จะมีต่างกันเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นจริงๆเป็นลำโพงครับ1ดอกผมเห็นนะน่าจะ2ดอกนะครับเป็นสเตอริโอนะครับก็แหมสิ่งนั้นจริง เป็นปกติครับรีวิวบ้านๆนะครับที่บ้านเลยโอเคนี่ครับลายปึ๊บๆๆๆปึ๊บดีไซน์ครับขนาดเล็กน้ำหนักก็ต่างจากบิ๊กแจมบ็อกซ์นะครับที่เป็นตัวกล่องใหญ่ๆเบลอเทอร์เลยนะอันนั้นเหมาะอาจจะเหมาะกับการที่ตั้งโต๊ะนะครับหรือว่าตัวแจมบ็อกซ์เองก็ตามขนาดใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็ประมาณสักขนาดนี้นะครับแจมบ็อกซ์ถ้ามีที่แจมบ็อกซ์ก็เป็นฝ่ามือเลยนะครับแต่นี้มินิแจมบ็อกซ์ก็คืออยู่ในฝ่ามือเราเลยเนี่ยก็คือสามารถถือได้เนี่ยถือไปไหนก็ได้ติดตัวไปได้นะครับกดปุ่มใช้งานนะตัวรับเครื่องก็คือมีปุ่มใช้งานแค่นี้เองครับมีพอร์ตตรงด้านบนเป็น power ครับกด Hello there. Let's get started. โอ้เสียงเลยครับดังมากทุ่มแล้วก็ปุ่มแพรนะครับตัวนี้เห็นว่าเป็นลูกศรชี้ออกหาออกจากกันนะครับก็ถ้ากดเนี่ยก็จะเป็นแพรนะครับ No Bluetooth device connected. ก็จะมีบอกเซตนะครับมี voice command อยู่นะครับมีบอกว่า Bluetooth อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อดูเนาะเดี๋ยวอาจจะมีเชื่อมต่อแล้วก็พอร์ตสำหรับชาร์จแล้วก็เวลาที่เราต้องการอัพเฟิร์มแวร์นะครับผ่านเว็บก็ตรงนี้เลยนะครับได้เลยแล้วก็ตรงนี้ผ่านไลน์อินนะครับสำหรับซิงใส่อินพุตเสียงนะครับผ่านสายอันนี้ปิดเพลงเปิดเพลงไม่ใช่ละเป็น voice assistant ได้ voice commandอันนี้ครับเป็น voice command ต่อกับ iPhone พอดีเลยต่อไปแล้วนะครับก็สั่งงานนะครับป้อนคำสั่งด้วยเสียงนั่นเองครับหรือว่าเป็นการรับโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้คือสามารถใช้เป็นตัว speakerphone ได้ด้วยนะครับเล่นเสียงปกตินะครับตัวนี้ตึ๊กๆกดอีกทีนะครับเราแพรไปแล้วเราต้องกดตัวแพรอีกทีนะครับ There's a Wikipedia article about thumb piano. Would you like me to read it to you? อ๋อพอดีเลยนะครับทีไม่รู้เราพูดอะไรกันไปนะครับก็มาในวิกิพีเดียก็จะส่งผ่านตัวนี้ครับลำโพงไปนะครับเป็นไมค์นะครับ Who me ไม่รู้ครับไม่พูดละครับอ่ะถ้ากดพูดนะครับเดี๋ยวผมลองนี่ครับกดตึ๊ดกดค้างนะครับวิธีการใช้งานไปละ Good morning Good morning to you too ก็มาครับเดี๋ยวลองวางผมไปไกลนะครับกดGood morning อ้าวไปแล้วกดทีนึงก็คือวางโอเคก็ประมาณนี้ครับการใช้งานพลังเสียงเนี่ยคงต้องไปทดสอบที่หน้าร้านค้ากันอีกทีนะครับเพราะว่าในวิดีโอมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะแชร์ได้เยอะนักนะครับอย่างเช่นผมเปิดอะไรเดียอันนี้เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเรียบร้อยเป็นอะไรเนี่ยเกมยอดฮิตนะครับอินไว้กันเต็มเลยนะครับคุกกี้รันนั่นเองปึ๊บที่สตาร์ต้าอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักเสียงเข้ามาอันนี้ก็เหมาะกับการประชุมห้องประชุมก็เสียงดังนะครับห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าประชุมสัก10คนก็คงพอไหวนะครับน่าจะเสียงดังฟังชัดกันอยู่ไม่ลดก็ใช้งานได้ครับเป็นคาสปีกเกอร์โฟนนะครับแบบไร้สายในตัวเอาไว้ในรถก็ใช้เป็นบันทึกวิดีโอฟังเพลงนะครับดูหนังหรืออื่นๆได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราสะดวกนะครับ
็พลังเสียงของจอโบนก็จากบิ๊กแจมบ็อกหรือแจมบ็อกเองก็สามารถที่จะการันตีได้อยู่แล้วนะครับว่าตึ๊งอันนี้แบบสั่นเลยนะครับปุ๊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 บเสียงได้ครับสั่งลดเร่งลดเสียงได้เสียงตึ๊บตึ๊บเลยครับตรงนี้ปุ๊บ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 สะเทือนเลยครับสะเทือนก็ประมาณนี้เลย iPhone and another device connected ก็ iPhone and another device นะครับ connected อยู่ iPhone and another device connected แล้วก็อีกอันนึงคือเสียงตรงนี้ครับอันนี้คือไม่ใช่เสียงสแตนดาร์ดนี่คือผมโมมาแล้วโมนี่คือไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าบนเว็บของจอโบนเองนะครับสามารถที่จะโหลดเสียงต่างๆเข้าไปได้นะครับมันจะมี default อยู่ที่เป็น original นะครับแล้วก็จะมีเสียงพวกเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นอันนี้เสียงฮีโร่นะครับ iPhone and another device แล้วก็มีเสียงแบบอื่นๆอีกนะครับในเว็บนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆครับก็คือ connect ผ่านสายนะครับตรงนี้ไปนะครับคล้ายๆกับการอัพเฟิร์มแวร์สายแล้วก็เข้าเว็บนะครับมี account ของ Jawbone นะครับแล้วก็ add device ของตัวนี้ไปนะครับคือถ้าเราเสียบสายเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ผ่านเว็บนะครับมันจะดีเทคตัว device หรือว่าตัวจอโบน mini jam box เองอัตโนมัตินะครับพอเสร็จเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะอ่านค่าว่า mini jam box เราเป็นยังไงอยู่บ้างโปรไฟล์เป็นยังไงนะครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรอยู่บ้างนะครับสามารถ add firmware ได้นะครับปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมาสามารถที่จะใช้ตัว live audio ได้ด้วยนะครับที่เป็นคล้ายๆว่าเป็น 3D นะครับก็คือพลังเสียงก็จะนุ่มขึ้นนะเป็นแบบ3มิตินะครับประมาณนั้นเป็นแบบไฟส์นะครับก็คงเป็นภาพรวมนะครับสำหรับตัว Jawbone Mini Jam Box นะครับสีดำมีหลายสีราคา 7,490 บาทล่าสุดเดินงานคอมมาร์ทก็ยังราคานี้อยู่นะครับอาจจะมีโปรโมชั่นอื่นก็คือศึกษาหรือหาข้อมูลตามร้านเองหากสนใจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมณวันนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับผม